เราก็ตักแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หมุนแก้วค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูชานมเหนียวชาเขียวมาฝากค่ะเป็นเมนูที่ทุกคนถามหาแล้วก็อยากให้ลองทำวันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ปรับปรุงแล้วก็ดัดแปลงขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อให้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความเหนียวมีความหอมมีความมันยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของชานมเหนียวชาเขียวค่ะก็จะมีผงมัทฉะชาเขียวนมข้นหวานนมข้นจืดแบะแซนมสดรสจืดใบชาเขียวครีมเทียมหรือคอฟฟี่เมดนะคะน้ำร้อนส่วนผสมก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมน้ำร้อนค่ะใส่ชาเขียวลงไปค่ะคนพอเข้ากันแล้วก็แช่ไว้ประมาณสัก1นาทีเพื่อให้ชาเขียวออกกลิ่นออกสีเต็มที่ค่ะพอแช่ไว้1นาทีแล้วก็จะกรองด้วยผ้าขาวบางค่ะหรือถ้าใครมีถุงชงชาก็จะใช้ถุงชงชาก็ได้ค่ะอันนี้เราใช้ผ้าขาวบางนะคะรองแบบนี้แล้วก็เทชาเขียวใส่ลงไปเลยค่ะรวบผ้าขาวบางขึ้นค่ะแล้วก็บีบให้น้ำชาเขียวออกค่ะเพื่อที่จะได้น้ำชาเขียวเข้มข้นนะคะแล้วก็ใส่ผงมัทฉะชาเขียวลงไปเพื่อเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ความหอมให้กับชาเขียวค่ะคนให้ละลายค่ะแล้วก็จะใส่ครีมเทียมลงไปเลยค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อมาก็เตรียมหม้อค่ะใส่นมข้นหวานลงไปแล้วก็แบะแซค่ะแบะแซเราจะตัดปากถุงนะคะแล้วก็บีบใส่ลงไปเลยค่ะใช้ประมาณสัก500กรัมนะคะบีบจากถุงแบบนี้จะได้ไม่ต้องเปื้อนมือค่ะแล้วก็ใส่ชาเขียวที่เราผสมไว้ลงไปเลยค่ะคนทุกอย่างให้พอเข้ากันแล้วก็เอาขึ้นตั้งไฟเลยค่ะตั้งไฟอ่อนแล้วก็กวนไปจนกว่าจะเหนียวเลยนะคะสีชาเขียวจะออกมนๆหน่อยนะคะถ้าใครอยากได้สีสดขึ้นก็อาจจะเติมสีผสมอาหารลงไปด้วยก็ได้ค่ะจะทำให้สีสดใสขึ้นค่ะกวนจนเข้ากันดีเลยค่ะแล้วก็ให้ชานมเหนียวเนี่ยออกไปทางข้นนิดนึงค่ะก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเราใช้เวลากวนประมาณ30นาทีค่ะก็จะได้ความเหนียวประมาณนี้แต่ว่านี่ยังร้อนอยู่นะคะต้องให้เย็นมันจะเหนียวขึ้นอีกค่ะเราจะพักไว้1คืนก็เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะชาเขียวที่เราพักไว้1คืนนะคะก็จะเหนียวประมาณนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวเราไปชงชาเขียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาชงชาเขียวนมเหนียวกันค่ะก็เตรียมถ้วยสำหรับผสมค่ะเราจะตักชานมเหนียวใส่ลงไปในถ้วยค่ะความเข้มข้นนี่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะเราจะใส่ประมาณสัก2ช้อนนะคะจะได้ไม่หวานมากเนาะเพราะว่ายังไงก็ต้องราดในถ้วยอยู่ดีค่ะจากนั้นก็เติมนมสดรสจืดลงไปค่ะเติมไปนิดหน่อยก่อนค่ะแล้วก็คนให้ละลายเลยค่ะคนจนละลายแล้วเราก็จะเติมนมสดรสจืดลงไปอีกค่ะใส่ไปประมาณสัก150 ml นะคะนี่ค่ะเราจะชงแก้ว16ออนค่ะคนนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปเตรียมแก้วกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งแก้วกันด้วยชานมเหนียวค่ะราดลงไปบนๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะไหลลงเป็นลายแก้วค่ะประมาณนี้จากนั้นก็ตักน้ำแข็งใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำแข็งค่ะ
ใส่ชาเขียวที่ชงไว้แล้วลงไปเลยค่ะแล้วก็ราดด้วยนมข้นจืดค่ะเพิ่มความหอมมันนะคะแล้วก็ราดด้วยชาเขียวอีกทีนึงค่ะแล้วก็ใส่หลอดลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชานมเหนียวชาเขียวเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่ค่ะชานมเหนียวชาเขียวเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะคนก่อนนะคะมันก็จะมีชานมเหนียวนะคะที่ติดมากระหลอดแบบนี้ค่ะสามารถชิมได้นะรสชาติหอมแล้วก็มันค่ะจริงๆตอนดูดน้ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยหวานนะคะแต่ถ้าอยากให้หวานนะคะนี่เลยค่ะนมเหนียวที่มันเกาะที่หลอดค่ะรสชาติเหมือนคาราเมลชาเขียวเลยค่ะมันหวานเหนียวๆมันๆอร่อยดีค่ะเมนูนี้เด็กน่าจะชอบนะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีค่ะแต่ตัวน้ำมันอร่อยนะไม่หวานอ่ะแต่ว่าตัวที่หวานก็คือตัวที่มันเหนียวๆเนี่ยค่ะลองทำดูนะคะทำไม่ยากเลยและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ